มหัศจรรย์อาเซียนสัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมไปประเทศที่ถือว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวจำนวนมากก็คือที่เมียนมานะคะซึ่งคุณฝ้ายสุวิมลจีนมูลนะคะก็พาทุกคนไปที่รัฐยะไข่รัฐยะไข่ถือว่าเป็นดินแดนที่มีความมั่งคั่งด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะแต่ว่าจุดแรกวันนี้ที่คุณฝ้ายจะพาไปก็คือเป็นเมืองชิดตุยไม่รู้ว่าเมืองชิดตุยนี่ชิดตเวใช่ไหมอ่านเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่มหัศจรรย์อาเซียนค่ะหลังจากที่มหัศจรรย์อาเซียนได้พาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของชาวพม่าตั้งแต่ที่เมืองโมกกไปจนถึงเอกลักษณ์ของผู้คนที่นั่นในเมืองย่างกุ้งคราวนี้ฝ้ายขอพาทุกคนกลับมาพม่าอีกครั้งกับดินแดนใหม่ที่เราคุ้นชื่อแต่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนที่ที่ฝ้ายพูดถึงนั่นก็คือรัฐยะไข่ตะวันตกสุดของประเทศการเดินทางของเราจะเริ่มต้นจากเมืองท่าสำคัญในอดีตที่ชิดตุยจากนั้นเราจะย้อนเวลาตามหารากเดิมกันที่มรักอูอดีตราชธานีสำคัญของชาวยะไข่ตั้งแต่ครั้งอดีตค่ะไปเห็นโลกกว้างขึ้นเห็นตัวเองเล็กลงกับฝ้ายและมหัศจรรย์อาเซียนกันค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นอีกจุดนึงนะคะที่มีแม่น้ำสายสำคัญอีกหลายสายเลยทีเดียวในรัฐยะไข่เนี่ยมารวมตัวกันก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวเบงกอลค่ะดังนั้นหมายความว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นอีกพื้นที่นึงที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากในพื้นที่ของรัฐละไข่แล้วก็ที่นี่เองค่ะเป็นจุดที่มีการค้าการขายการเอาปลาทะเลปลาน้ำจืดจากหมู่บ้านประมงจากกลางทะเลเนี่ยมาขายที่นี่พูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขนาดไหนตามฝ้ายไปดูในตลาดเลยค่ะตลาดชิดตุยเมืองชิดตุยคือเมืองท่าสำคัญของพม่าตั้งแต่อดีตเพราะที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของแม่น้ำกาลาดานแม่น้ำสายสำคัญของรัฐอีกทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทิศตะวันตกจึงทำให้ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางในหลายด้านค่ะแต่ก่อนอื่นฝ้ายขอเริ่มต้นที่ตลาดเพื่อพิสูจน์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้กันก่อนเขาบอกว่าตลาดปลาที่เมืองชิดตุยเนี่ยเป็นตลาดปลาที่ใหญ่มากๆในพื้นที่นี้เลยก็ว่าได้แล้วก็มีปลาทะเลปลาน้ำจืดเนี่ยให้เลือกหลากหลายหนึ่งคือที่นี่อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยค่ะก็จะมีคนเอาจับปลาจากทะเลเนี่ยมาส่งที่ตลาดส่วนลูกค้าอย่างป้ายเองหรือว่าชาวบ้านที่นี่เวลาเขาจะมาซื้อเขาก็จะชี้เลยว่าเอาตัวไหนตัวไหนแล้วก็ไม่ได้ถามหรอกว่ากี่กิโลก็จะซื้อเลยว่าตัวนี้เท่าไหร่พอใจก็ซื้อก็จ่ายตังค์ไปตามราคาแต่ว่ารับรองว่าอาหารทะเลที่นี่สดจริงๆไม่ได้มีแค่ปลานะคะสิ่งที่สะดุดตาแล้วน่าสนใจไม่ใช่เรื่องของกุ้งแห้งอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นของดีของเมียนมานะคะนี่เราสะดุดตากับสิ่งนี้ปลาแห้งตัวใหญ่ยักษ์ปลาแห้งที่นี่เนี่ยไม่เหมือนบ้านเราตรงที่เขาตัดปลาเป็นตามทางยาวแบบเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ปลามันแห้งป้ายแอบถามแม่ค้ามาก่อนหน้านี้ไปทำข้อมูลมาเขาบอกว่าเวลาเราจะกินเจ้าปลาแห้งใหญ่ยักษ์เนี่ยก็กินทีละนิดเพราะว่ามันเค็มมากก็ใช้วิธีตัดมาเนื้อแต่ละเส้นเนี่ยแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็ค่อยเอามาทำกับข้าวเพื่อที่จะลดความเค็มแล้วก็เนื้อที่เหลือเนี่ยก็ไม่เสียเพราะว่ามันก็ยังอยู่แฝงไว้เองนะคะเวลาซื้อไปเก็บที่บ้านจากเมืองท่าอันอุดมสมบูรณ์ก็เลยทำให้มีความหลากหลายของประชากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเริ่มต้นจากคนท้องถิ่นที่นี่ก็คือชาวยะไข่พวกเขามีเอกลักษณ์ทั้งภาษาและก็วัฒนธรรมชัดเจนอีกทั้งยังมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากันกับอาณาจักรอยุธยาของเราเลยนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องชาวมุสลิมและร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เข้ามาในช่วงยุคอาณานิคมค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะจากตลาดขายปลามาไม่ไกลนะคะเราอยู่กันที่ถนนข้าวสารนะคะที่บอกว่าเป็นถนนข้าวสารเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าสถานบันเทิงแบบถนนข้าวสารบ้านเรานะคะเพราะว่าถนนข้าวสารที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยข้าวสารนะคะมีร้านขายข้าวสารแบบเยอะมากตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็ป้ายพามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่านอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรจากน้ำจากทะเลที่คนชิตุยมีแล้วนะคะที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์จากผืนแผ่นดินอีกเยอะมากเลยค่ะYes, for actually for example of this system, we call this system good price and not the best one. This is not very good quality. So we got it's a little of rice also for same way. And also this is little of the rice. This is also new one. This is new rice for this the season. And this is little of the rice are also in Cerrito. And all this is new rice. And also this is old rice.Supported last year. The people they keep in also rice and berry, and also and after the forest in the rice field, and they make the packing. This is the best. The is a kind of the rice are also the best quality are also export to Myanmar and also to some the border of the country. There is it and on there. That is the best quality. It's called the fourth century. นอกจากเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์แล้วต่อจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวยะไข่ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในเมืองชิตุยนั่นคือความสวยงามของสถาปัตยกรรมการเดินทางของเราในเมืองชิตุยยังไม่จบค่ะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเกร็ดอาเซียนถึงคำว่าหนังตะลุงท่านผู้ชมคงจะทราบกันดีนะคะว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านอย่างหนึ่งของภาคใต้บ้านเราที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่หนังตะลุงไม่ได้มีเฉพาะในภาคใต้ของบ้านเราเท่านั้นนะคะเรื่องผ่านเงาโดยใช้ตัวหนังยังพบได้ทั่วในอาเซียนค่ะที่เด่นชัดเลยก็คือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่ที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียนะคะจะเรียกกันว่าวายังกูลิสส่วนที่กัมพูชาจะเรียกว่าสเปกโทมซึ่งล้วนมีความหมายในทางเดียวกันนั่นก็คือหนังเงานั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศช่วงท้ายนะคะที่ฉันมีข่าวดีมาบอกสำหรับแฟนๆมหัศจรรย์อาเซียนหรือว่า Incredible ASEAN นับตั้งแต่วันศุกร์ที่15มกราคมเป็นต้นไปนะคะจะย้ายออกไปเขาจะย้ายตัวเองไปจากเราแล้วนะจะไปเป็นรายการของตัวเองนะคะความยาวครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันศุกร์เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะติดตามได้นะคะทีมงานแล้วก็ความสนุกสนานยังอัดแน่นแล้วก็มากกว่าเดิมค่ะเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเข้มขอบสนามนะคะไปดู5อันดับที่สุดกีฬาไทยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ